สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุกพงโฟร์ตดิฟนะคะก็มาอยู่กันที่เทศบาลบางปูติดกับไมอามี่บางปูเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เป็นฮอลล์ที่เขาทำมาไว้รองรับเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานโดยเฉพาะนะคะวันนี้เราก็มาดูสถานที่อย่างที่เราดูกันแล้วเนี่ยสถานที่กว้างขวางรองรับแขกได้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่างานนี้วันนี้เรามาดูก็คือว่าคุณกิ๊กคุณเนตรเนี่ยก็คือจัดงานวันที่9พอยอนี้นะคะเราก็เลยมาดูสถานที่กันมีมาปรับรูปแบบเขาให้มันเหมาะกับสถานที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะพอลาแขกเขามาเนี่ยเขามาจอดรถเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าประตูนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอบันไดตรงนี้เลยก็คือเขาจะมีตรงนี้นะคะมีบันไดแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นลิฟต์เนี่ยแขกสามารถขึ้นลิฟต์ไปได้นะคะแล้วก็จุดนี้นะคะเราจะตั้งรูปของเบาสาวไว้กับตัวป้ายเวลคัมบอร์ดคือเวลาแขกมาเนี้ยเขาก็คือจะเห็นเลยว่าเป็นงานของใครนะคะนั้นเนี่ยใครอยากจะเดินขึ้นบันไดก็ขึ้นได้เลยอย่างบันไดตรงนี้เราไม่ต้องตกแต่งอะไรแล้วพอเราวางป้ายเนี้ยเราก็คือจะตกแต่งดอกไม้ที่ป้ายอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะคะเป็นของรูปแล้วก็เดินขึ้นมาได้เลยตรงนี้นะคะเขาทำแบบสวยอยู่แล้วนั้นเราคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วก็ขึ้นมาเลยเพราะว่างานจะค่อนข้างมินิมอลก็จะสวยอยู่แล้วเราก็เดินแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะอันนี้แล้วแต่ได้เลยแต่มุกคิดว่าใช้ได้แล้วสำหรับงานนี้นะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะก็จะมาเจอตัวรีเซพชันอยู่มุมนี้เลยแล้วกะว่าแขกที่ขึ้นมาบันไดแขกที่มาจากลิฟต์อะไรเงี้ยมาเสร็จปุ๊บจะเจอรีเซพชันมุมนี้รีเซพชันจะคอยต้อนรับอยู่ตรงนี้เลยพอเราทำพื้นที่ให้มันเปิดอย่างเงี้ยแขกขึ้นมาก็ลงทะเบียนได้สะดวกนะคะเราเห็นหมดเลยเราไม่ได้หันหลังให้ใครเลยอะไรเงี้ยนั้นหันหน้าต้อนรับอย่างดีเลยประตูนี้ปิดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงประตูนี้ก็ปิดนั้นเนี่ยพอแขกเดินมาก็ลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเดินมาฝั่งข้างๆนี้เราก็จะทำเป็นแบ็กดรอปถ่ายภาพค่ะอยู่ตรงนี้นั้นน่ะเราคิดว่าเราจะทำโครงบังตรงนี้แล้วก็เป็นวงกลมคือเป็นแบ็กดรอปจุดเดียวที่ถ่ายได้หลายคนเลยนะคะประตูที่เราจะเปิดก็คือจะเปิด2ประตูคือมีประตูนี้กับประตูนู้นนะคะพอแขกถ่ายรูปเสร็จก็เชิญเข้าประตูนี้ได้เลยนะคะอย่างงานที่เรารับไว้งานเนี้ยก็คือมีแขกประมาณสัก500 600เราพาไปดูข้างในค่ะว่ากว้างแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่เป็นไงอันนี้คือห้องแบบที่กว้างมากต้องบอกก่อนว่าห้องเนี้ยคือเป็นห้องใหญ่แล้วมีพาร์ติชันกั้นอยู่นะคะแต่พาร์ติชันที่เราเคยเห็นจะเป็นเลื่อนนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเขาใช้เป็นแบบจากเลื่อนบนเหมือนกันแค่ครึ่งห้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวทีตำแหน่งเวทีเขาฟิกไว้ให้เลยก็คือเป็นอยู่มุมเนี้ยเป็นห้องคอนโทรลอะไรก็คืออยู่ตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะคะถ้าเกิดสมมติแขกเยอะๆเนี่ยเขาเปิดไปยันถึงนู่นเลยนั้นเวทีคือตรงนี้จุดเดียวเลยค่ะทีนี้เนี่ยเราดูแล้วว่าตรงนี้เหมาะแล้วก็ถึงแขก500เนี่ยเราก็อยากจะให้มันโล่งก็เลยไม่ต้องปิดพาร์ติชันก็เดี๋ยวดูว่าโต๊ะจีนเขาจะวางกี่โต๊ะตรงนี้นะคะอันนี้แหละค่ะก็คือเป็นสถานที่ที่ทำมารองรับเลยนะคะมีการตีฝ้าอะไรให้มันเก๋ๆโทนเหลืองน้ำตาลครีมๆนะคะขอบคุณนะถ้าพี่จัดหนูไม่กังวลก็ไม่มีเวลาตรวจแน่เอาละค่ะวันนี้เราก็
มาดูสถานที่กำหนดจุดเรียบร้อยนะคะเป็นสถานที่ราชการที่สวยที่หนึ่งแปลกใจใช่ไหมคะทำไมถึงเขาทำแล้วรองรับแล้วก็สวยขนาดนี้ไว้ติดตามดูกันนะคะว่างานจะเป็นยังไงไว้วันงานแล้วเนี่ยเราจะมาถ่ายทำไปให้ดูไว้ติดตามดูนะคะว่าคราวต่อไปเราจะไปที่ไหนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ